This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานีดีพอดแคสต์สะสมสับกันวันล,ละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผังครับในสัปดาห์นี้ทางสัปดาห์จะเป็น q u o t o o t the d y y และ Quiz of the Day นะครับเริ่มต้นจาก q u o t o o t the d y y ในวันนี้ก่อนนั่นคือคำกล่าวของมายาแอนจลูครับเป็นกวีเป็นนักร้องเป็นนักเขียนแล้วก็นักกิจกรรมด้านสิทธิพลเมืองนะครับคำกล่าวของคุณมายาแอนจลูพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับว่า people will forget what you said people will forget what you did but people will never forget how you made them feel ทุกคนจะลืมหมดแหละครับว่าเราเคยพูดอะไรเอาไว้หรือว่าเราเคยทําอะไรเอาไว้แต่สิ่งที่เขาจะไม่ลืมเลยก็คือว่าเราทําให้เขารู้สึกอย่างไรนะครับทําอะไรกับใครเอาไว้เขาอาจจะจารายละเอียดไม่ได้หรอกนะครับคำพูดเด็กๆเนี่ยบางทีก็ลืมหรือการกระทำยังไง1นึ่นะครับแต่ความรู้สึกที่เขาได้จากสิ่งที่เราพูดหรือว่าทํานั่นแหละครับมันจะฝังใจที่สุดนะครับอย่างน้อยเราก่อให้เกิดความรู้สึกอะไรบวกหรือว่าลบ คนจะจำนะครับโค้ดอฟเ h อ d a เดของเราในวันนี้นำไปสู่ Quiz of the d a เดยเช่นเคยและวันนี้เราจะมาทายศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์กันดีกว่านะครับ feelings and emotions นี่คือตีมในวันนี้นะครับ20ข้อ20คะแนนมาดูกันว่าคุณจะได้สักเท่าไหร่ไปครับความรู้สึกแรกเลยนะครับเวลาเราท้อๆนะครับหรือว่าเสียเซลคิดว่าทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเจ๊งแน่เลยอะ แล้วมีคนมันบอกว่าเฮ้ยแกทําได้ดีเราเชื่อมั่นในตัวแกนะเอาเลยสู้ๆเดี๋ยวเราจะเชียร์นะหรือว่าถ้าเกิดจะช่วยอะไรได้เราก็จะช่วยนะความรู้สึกเนี่ยครับความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นตอนเนี้คืออะไรครับรู้สึกมีกำลังใจเกิดกำลังใจกลับมา e n c o u r a g e d นั่นคือเราได้รับการสนับสนุนได้รับการัพพอร์ตจากคนอื่น เราทำให้ความรู้สึกที่อาจจะแย่ๆที่มันเหี่ยวๆฟิฟๆมันฟูพองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือ encouraged เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับความรู้สึกต่อไปครับบางทีเราจะโดนบังคับให้ทำอะไรบางอย่างหรือว่าถูกคาดหวังจากใครนะครับว่า ต้องทำหรือว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้ดีเพราะว่าเป็นลูกคนโตต้องเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนนะเพราะว่าเป็นผู้ชายเราก็ต้องแข็งแรงต้องปกป้องต้องเสียสละนะเพราะเป็นผู้หญิงเราต้องเรียบร้อยสิเราต้องมีครอบครัวมีลูกสิต้องเป็นแม่ที่ดีของลูกสิเพราะเป็นหัวหน้าคุณต้องเก่งที่สุดนะเพราะว่ารักกันเราต้องเข้าใจกันตลอดเวลาเราต้องทำทุกอย่างด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับ ความคาดหวังเหล่านี้คืออะไรครับมันคือความกดดันถูกไหมครับรู้สึกกดดันคือ pressured pressured ไปสู่ความรู้สึกอายครับอายนี่ก็มีหลายแบบนะอายเขินเขินเ,เนี่ยก็คือ shy ส่วนอายแบบก็ขายหน้าแหละแต่ว่ายังพอจะขำตัวเองได้อยู่เนาะก็คือ embarrassed แต่ถ้าเกิดอายแบบคำไม่ออกแต่มันขายขี้หน้าสิ้นดีไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนความรู้สึกอายเบอร์นี้คือคำว่าอะไรครับ humiliated คำว่า humiliate d ก็คือทำให้อับอายขายหน้านะครับ humiliated มันคือขายขี้หน้าสิ้นดีรู้สึกอับะยศยอดสูส,ดส,ดสุดนะครับ humiliated มาถึงความรู้สึกบวกๆกันบ้างความสุขดีไหมครับความสุขมันก็มีหลายแบบเนาะแต่สุขแบบคำเนี้ยมันคือสุขแบบพอเพียงนะครับสุขเพราะว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นซึ่งบางครั้งจากมุมของคนที่โปรด c ักทีมากๆนะครับเขาอาจจะมองว่ามันดูพอเพียงไปเพราะว่าเพราะว่าพึงใจพอใจแบบเนี้ยมันจะคล้ายกับมักน้อยไปหน่อยไหมจริงจริงมันได้มากกว่านี้นะอะไรอย่างนี้นะครับ ความรู้สึกสุขแบบพอเพียงอย่างเงี้ยคือคำว่าอะไรครับ content e ครับถ้าเกิดเป็นคำนามมันคือ content มันคือเนื้อหามันคือ content นะครับที่เราเสบกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าสมมุติเกิดเป็น adjective มันคือ content ซึ่งมันคือความรู้สึกแบบนี้แหละครับความสุขความพอใจที่เกิดจากสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแล้วเรารู้สึกว่า เท่านี้พอแล้ว content อีกหนึ่งความรู้สึกครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเป็นภาษาพูดภาษาปากนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแสลงมั้งผมว่านะครับมันคือแปลว่าช็อกไปเลยอกสั่นขวัญผวาเวอตกใจหรือว่าประหลาดใจแบบไม่ไหวแล้วกลัวมากสยองมากนะครับคำนี้บอกมาให้ว่าเป็นกริยาช่องสองของ verb to shake ครับ shook S, Sh S H O O K นะครับ shook คำนี้มันแปลว่ากลัวมากสยองมากนะครับ I'm shook คิดซะว่ามันเท่ากับพูดว่า I'm shocked นั่นเองนะครับ shook ความรู้สึกต่อไปนี้นะครับมันคือน,น่าจะมีสองคำที่คล้ายๆกันนะครับอันแรกคือไม่อยากทำไม่อยากทำเลยแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างต้องทำอาจจะโดนสั่งอาจจะตกกระดพลอยโจรมาหรืออะไรก็ตามนะครับ อันที่สองเนี่ยมันคือไม่รู้กระทั่งว่าอยากทำไหมอ่ะมันก็เลยลังเลไม่แน่ใจก็จะเกิดความเก้ๆก้กงกลงละละละลงังความรู้สึกสองอย่างที่คล้ายๆกันเนี่ยนึกศัพท์2ตัวนี้ออกไหมครับอันแรกคือ reluctant และอันที่สองคือ hesitantreluctant มันแปลว่าความรู้สึกที่ต้องฝืนใจทำไม่ได้อยากทำอย่างนี้แต่เขาให้ทำ ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้แต่เพระเอิญมันเป็นไปแล้วอะ่ะมันจะมีคำหนึ่งคือ reluctant heroes หนังหลายๆเรื่องเป็นแบบนี้เลยครับพระเอกที่ตกไปอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ต้องตกลายพลอยโจนะ์ดันไปรู้ความลับอะไรบางอย่างเลยต้องเข้าไปพัวพันกับอะไรบางอย่างหรือเพระเอิญไม่ได้อยากจะไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่กู้โลกอะไรเลยได้พลังพิเศษนี้มาก็เลยต้องไปทำเนี่ยมันคือเป็นเวรบุรุษอย่างไม่เต็มใจ ต้องกลายเป็นพระเอกนางเอกอย่างไม่เต็มใจนั่นคือ reluctant heroes ก็คือคำคำนี้แหละครับความรู้สึกของการไม่เต็มใจอ่ะไม่อยากทำ่วนคำว่า hesitant คำนี้มันคือทำให้เราไม่อยากจะทำอะไรทันทีปุบป,ปับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจหรือว่าเราประมาทมันคือความลังเลนะครับความรู้สึกสองอันนี้ครับ reluctant และ hesitant ความรู้สึกต่อไปคือ คล้ายๆกับอยากรู้อยากเห็นนะครับแต่ว่ามันต่างจากแค่ curious มันคือมันต้องรู้สึกแบบเฮ้ยความอยากรู้ของเราเนี่ยมันถูกกระตุ้นเราอย่างสูงเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นปริศนานิดๆหน,น้าค้นหาน่าทึ่งเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเน,นี่ยมันน่าประหลาดจริงๆอยากรู้คําตอบเหลือเกินนั่นคือความรู้สึกที่เรียกว่าอะไรครับ intriged I N T R I G U E D นะครับ Intriged u คืออยากรู้มากในเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อนี้ในปริศนานี้มันคืออะไรนั่นคือ Intriged u I'm Intriged u I w a n t to know more Tell me I'm Intriged u ความรู้สึกต่อไปครับเป็นความรู้สึกในแง่ลบมากๆเลยนะครับมันคือความ Angry and unhappy because you can't forget bad things that happened in the past อาจจะเจอเรื่องร้ายๆโดนกระทําโดนปฏิบัติมาอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็มีแผลทางใจแล้วมันก็ส่งผลให้ทั้งความคิดการกระทําอะไรต่างๆของเราในวันนี้เนี่ยมันแบบเสียดสีโหดร้ายกับคนอื่นต่อๆไปนะครับคือขมมากอะ่ะเออมันคือคํานี้เลยครับขมขื่นชีวิตขมขมความรู้สึกนี้คือ bitter ที่แปลว่าขมนี่แหละครับ bitter กลับมาที่ความรู้สึกบบวกๆกันบ้างนะครับอันนี้คือรู้สึกสงบนะครับไม่มีความวุ่นวายใดๆในจิตใจมันนิ่งมันสบายนั่นคือเรากำลังรู้สึก quiet and calm ความรู้สึกอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรครับ peaceful peace ที่แปลว่าสันติภาพนี่แหละครับ peaceful รู้สึกสงบและสุข peaceful ความรู้สึกนี้คือเต็มไปด้วย joy เต็มไปด้วย good spirits เต็มไปด้วย positivity happiness brightness optimism ร่าเริงสดใสแจ่มใสรู้สึกสดชื่นมีความสุขมองโลกในแงด่ดีความรู้สึกอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรครับ cheerful cheerful ความรู้สึกต่อไปเป็นความสุขเหมือนกันครับเกิดขึ้นจากการที่เราเราสัมผัสได้แล้วว่าเรื่องร้ายๆเนี่ยมันผ่านไปละปัญหาจบไปสทัทีหรือว่าเรื่องที่เรากลัวที่กังวลว่าจะเกิดหรือเปล่าสรุปไม่เกิดมันก็ความรู้สึกเนี้ยครับเรียกว่าอะไรครับ relieved โล่งอกครับ relieved ความรู้สึกต่อไปเป็นได้ทั้งกายทั้งใจนะครับทางกายคือหมดแรงหมดแรงแบบเหมือนป่วยๆด้วยอะส่วนทางใจก็คือไรซึ่งเรียวแรงในการต่อต้านอะไรบางอย่างนะครับทั้งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆหรือว่าสิ่งที่หรือคนที่เรารักมากชอบมากเขาขออะไรก็ต้องทำใหอ้อดใจไม่ได้ที่จะต้องตามใจเขาปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเป็นคนนี้ขอความรู้สึกเนี้ยครับ มันคืออะไรครับ weak On air ครับ weak I feel weak เคยเป็นแบบนี้ไหมครับหมดกำลังแรงใจเพราะมันมีอะไรที่หน้าท้อแท้เหลือเกินมันคือความใจฝ่อท้อแท้ขวัญเสียละเหี่ยใจคิดว่ามันจะออกมาดีมันกลายเป็นไม่ดีผลตอบรับก็แย่กว่าที่คิดไว้ นึกว่าจะปังแต่ก็แปกไม่อยากทำต่อแล้วว่าเซ็งเลยเสียเซลเซล์ด้วยสลดหดหูความรู้สึกเนี่ยคืออะไรครับตอบได้สองคำนะครับเป็นสองคำที่ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่น่าสนใจแล้วก็อยากให้รู้จักเอาไว้นะครับมันคือคำว่า disheartened dis d i s นะครับ h r t ที่แล้วหัวใจนี่แหละครับเติม e n แล้วก็เติม e d ครับ disheartened อีกอันนึงคือ demoralized d เหมือนกันครับ d e d m o r a l moral demoral เติม i z e นะครับ i z e แล้วก็เติม d ครับ demoralized ส่วนใหญ่เห็นคำว่า dis เห็นคำว่า d อยู่ข้างหน้าเนี่ยมักจะเป็นความหมายลบๆคือไม่ดีนะครับ d คือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้มันคือ เสียขวัญเสียกำลังใจทอ้อฟอหดหู having lost confidence energy enthusiasm and hope หมดความมั่นใจหมดแรงกระตือรือร้นไม่ออกแล้วแล้วก็แอบ,บสิ้นหวังเพราะเหมือนแตกนั่นคือสองคำนี้ครับ disheartened และ demoralized ทั้งหมดทั้งปวงนี้อาจจะไม่ตรงกับคำที่คุณคิดไว้ในใจนะครับถ้าเกิดคิดคำอื่นออกซึ่งอาจจะมีความหมายคล้ายกันหรือว่าตรงกว่า สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับความรู้สึกต่อไปครับน่าสนใจมากโดยจำกัดความของมันเนี่ยมันคือ having two opposing feelings at the same time or being uncertain about how you feel to w opposing feelings คือมีสองความรู้สึกที่มัน opposing คือตรงข้ามในเวลาเดียวกันรู้สึกสองอย่างที่ตรงข้ามกันในเวลาเดียวกันหรือว่าไม่แน่ใจว่าเรารู้สึกยังไงมันก็ จะลังเลตัดสินใจไม่ได้รู้สึกครึ่งครึ่งกลางกลางรู้สึกสองฝกักสองฝ่ายศัท์คำนี้ก็ไม่ง่ายอีกแล้วครับแต่ก็อยากให้รู้จักเอาไว้เพราะว่าเป็นความรู้สึกที่เรามีสิทธิ์จะรู้สึกแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลยครับคำนี้นึกออกไหมครับคำว่าอะไรครับ ambivalent เห็นคำว่า ambi อยู่ข้างหน้าแปลว่า2นะครับ2ความรู้สึกในเวลาเดียวกันครับ เช่นสมมุติว่า I was feeling very ambivalent about leaving my old job but at the end I decided to quit ตอนแรกรู้สึกสองจิตสองใจมากเลยว่าจะออกจากงานดีไหมนะแต่ที่สุดแล้วก็ตัดสินใจลาออกอะไรอย่างนี้นะครับ ambivalent ความรู้สึกสองจิตสองใจสองฝักสองฝ่ายในเวลาเดียวกันความรู้สึกต่อไปคือไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะไปทางไหนดีงงไปหมดแล้วไม่รู้เหนือใต้ออกตกเนี่ยมึน หรือไม่เข้าใจอะไรสักสักอย่างนึงเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่เข้าใจคนรอบตัวไม่เข้าใจตัวเองนะครับมันเหมือนหลงทางอะ่ะมันคือคำนี้เลยครับนั่นคือ I'm feeling อะไรครับ lost รู้สึกหลงทางไปไม่เป็นงงไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปทางไหนนั่นคือ lost อีกความรู้สึกหนึ่งที่เป็นกันบ่อยมากนะครับคือเหนื่อย เหนื่อยแบบไม่ใช่เหนื่อยเฉยๆนะอันนี้เหนื่อยแบบหมดแรงพลังงานหมดถังหมดพลังนะครับอ่อนระโหอยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงส่วนใหญ่คืออ่อนกายนะครับจากการทํากิจกรรมใช้แรงต่างๆแต่การใช้สมองใช้ความคิดหรือว่าดีลกับคนท็อกซิกมากๆเนี่ยก็เกิดความรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือความรู้สึกที่เรียกว่า exhausted I'm exhausted เหนื่อยมาก หมดพลังแรงกายโดยสิ้นเชิง I'm exhausted ความรู้สึกต่อไปนี้ก็แย่มากๆเหงามากๆเคว้งมากๆมันคือถูกทอดทิ้งครับเหมือนโดนทิ้งอ่ะเหมือนเขาไปกันหมดแล้วเขาไม่ชวนเราไปด้วยเหลือเราอยู่คนเดียวมันน่าน้อยใจจริงๆความรู้สึกทอดทิ้งเนี่ยมันคือคำว่า abandoned เติม ed ด้วยนะครับ abandoned หรือว่า left out I feel so left out เหมือนถูกกันลงมาอยู่นอกกลุ่มอะถูกทิ้งไว้คนเดียวไม่เข้าพวกกับใครไม่มีใครชวนไปด้วยหัวเดียวกระเทียมรีบนั่นคือ abandoned หรือ left out ความรู้สึกต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปสปานะฮะหรือว่าอาจจะแบบหลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวราคาแพงเขาก็จะเคลมมาด้วยคำนี้แหละครับว่าจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกลับไปเกิดใหม่เหมือนกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งร่างกายผลัดเซลล์ใหม่ทั้งตัวอะไรอย่างนี้เหมือนได้ลอกคราบเหมือนได้เติมพลังชีวิตนะครับสัำนี้จะหรูนิดๆด,ดูมีจริตด,ดูมีความไฮโซคำคำนี้คือคาว่าอะไรครับ rejuvenated rejuvenated e r รนะครับ J U J U V E N A T E D rejuvenated คำนี้มันเกิดจากจูฟครับ J U V E คำนี้จะคล้ายๆกับคาว่า juvenile juvenile มันก็แปลว่า youth ความอ่อนเยาว์ความหนุ่มสาวนะครับส่วนคาว่า Re ข้างหน้าก็แปลว่า Again อยู่แล้วนะครับส่วน A T E A t ท้ายคำเนี่ยมันจะแปลว่า do or make ทำให อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น rejuvenate มันแปลว่า make young again ถ้าเกิดเรารู้สึก rejuvenated ก็หมายถึงว่าเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง rejuvenated ความรู้สึกท่วมท้นล้นเหลือครับทุกอย่างประเดประดังเข้ามาจากทุกทิศทางจะรับมือไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นะครับ it means we are given too much of something ได้อะไรมาเยอะเกินไป ซึ่งเอาจริงๆอาจจะเป็นความรู้สึกด้านดีก็ได้นะเพราะว่าความรู้สึกดีๆท่วมท้นก็ได้เหมือนกันเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆมากมายหลากหลายจนจนแบบยิ้มแก้มแตกน้ำตารื้นทําอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกก็ใช้คํานี้ได้เหมือนกันนี่คือความรู้สึกอะไรครับ overwhelmed o v e r over คือเยอะเกินไปใช่ไหมครับ w h e l m e d overwhelmed ความรู้สึก ท่วมทนสุดท้ายครับคำนี้แปลตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแข็งจนกลายเป็นหินครับแต่ความหมายเชิงเปรียบเทียบมันคือ so frightened that we can't move ตกใจตกใจกลัวมากจนตัวแข็งไปเลยคำนี้คือคำว่าอะไรนึกออกไหมครับถ้ารู้จักเพลง I Will Survive นะครับคำนี้จะอยู่ในวรรคแรกของเพลงเลยครับ at first I was afraid I was petrified. คำว่า petrified ยิ่งกว่า afraid ยิ่งกว่า scared ยิ่งกว่า frightened เพราะมันคือ extremely frightened กลัวจนก้าวขาไม่ออกกลัวจนขยับไม่ได้นั่นคือ petrified และนั่นคือ20กว่าความรู้สึกที่เอามาฝากกันในวันนี้ครับทบทวนอีกครั้งนะครับสับที่ได้จาก quote of the day ของเรา quote วันนี้คือ people will forget what you said People will forget what you did but people will never forget how you made them feel. คำพูดของเราการกระทำของเราคนอาจจะลืมได้แต่ว่าเราเคยทำให้เขารู้สึกยังไงเอาไว้เขาจะไม่ลืมครับต่อไปทวนคำศัพท์กันนะครับวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์อะไรกันบ้าง Encouraged รู้สึกฮึดรู้สึกได้กำลังใจ Encouraged. Pressured รู้สึกกดดัน Pressured. humiliated รู้สึกอับอายขายขี้หน้า humiliated content รู้สึกมีความสุขรู้สึกพึงใจในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็น content shook รู้สึกช็อกรู้สึกกลัวรู้สึกสยองอย่างยิ่ง shook reluctant รู้สึกไม่ค่อยเต็มใจกับสิ่งที่จำเป็นต้องทำ reluctant hesitant รู้สึกหลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจ hesitant intrigued รู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างยิ่ง intrigued bitter รู้สึกขมขื่น bitter peaceful รู้สึกสงบเย็นและมีความสุข peaceful cheerful สดชื่นจ่มใสร่าเริงเต็มไปด้วยพลังงาน cheerful relieved รู้สึกโล่งอก relieved weak รู้สึกอ่อนแอแพ้ใจแพ้ทางไรเรี่ยวแรงจะต่อต้าน weak disheartened เสียขวัญและกำลังใจ disheartened demoralized ท้อแท้ใจฝ่อ demoralized ambivalent รู้สึกสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ได้ ambivalent Lost รู้สึกงงหลงทางไม่เข้าใจ Lost Exhausted รู้สึกเหนื่อยจนหมดแรง Exhausted Abandoned รู้สึกถูกทออทิ้ง Abandoned Left out รู้สึกหัวเดียวกระเทียมรีบถูกตัดออกจากกลุ่ม Left out Rejuvenated รู้สึกกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง Rejuvenated Overwhelmed รู้สึกท่วมทน Overwhelmed Petrified รู้สึกกลัวจนทำอะไรไม่ถูก Petrified และถ,ถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3,000กับ87คำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ The Standard. Co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube j u k e และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears